สวัสดีครับพบกับจิกันเจอร์นะครับมาพบกันในวันปิดลีก PVP นะครับรูบี้ได้มานะครับอันนี้ตัดสินใจกันเราเองนะครับว่าต้องการเปิดอะไรอยากได้อะไรอยู่ครับอยากได้เรนเจอร์ก็เปิดเลยครับอยากได้เกียร์ก็เปิดเลยนะครับซึ่งเกียร์ของเดือนนี้เดี๋ยวดูกันสักนิดนึงนะหมวกเหล็กนี่ไม่ต้องเตือนกันแล้วนะครับหมวกเหล็กนี่คือเราสามารถพลาดได้น่าจะประมาณ2ครั้งนะครับแล้วก็ตัวเกมแจกเพิ่มมา2ครั้งมันก็เลยเพิ่มเป็น4นะครับคือเต็มที่สุดๆเนี่ยประมาณ5น่าจะได้ลุ้นอยู่นะครับถ้าเกินกว่านี้ไม่น่าได้แล้วนะครับเพราะว่าเขาไม่น่าจะแจกอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับเนื่องจากว่ารอบนี้จบค่อนข้างจะไวคือเกียร์รอบนี้นะครับมันมีโดนแน่นอนอยู่2ชิ้นครับก็คือตีสกิลโดนแน่นอนครับเป็น7ดาวจันทรานะครับอยู่7ดาวจันทราอยู่ในตู้นะอยู่ในตู้แต่ว่ายังไม่ได้เพิ่มเลทนะก็ไม่แน่นะอาจจะออกก็ได้นะครับ7ดาวจันทราเนี่ยก็ถือว่ายังใช้ได้ดีมากๆนะครับส่วน8ดาวก็จะเป็นเกียร์ขวานเกียร์ขวานก็ถือว่าเป็นโดนแน่นอนนะฉะนั้นเนี่ยเกียร์ของเดือนนี้ก็น่าโดนนะส่วน8ดาวนะครับในส่วนของตกแต่งเข็มขัดเนี่ยเราเห็นเลยนะครับว่าบนท็อปตำนานนะครับก็มีการใช้กันอยู่บ้างนะส่วนช่องกลางอาจจะมีเกียร์วิ่งเยอะอยู่แล้วบนท็อปตำนานก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าของผมเนี่ยไอตัวโร่จันทา8ดาวนะครับผมมีบาวล็อกอยู่พอดีก็เลยค่อนข้างจะดีนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเกียร์8ดาวกบนะครับที่ทำออกมาใหม่นะเป็นเกียร์ตกแต่งนะครับใช้ดีมากจริงๆฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าเกียร์ของเดือนนี้มันน่าเปิดนะอัศวินเรนเจอร์เนี่ยถ้าไม่ชอบก็ข้ามก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวแสงเก่าจะมาซึ่งแสงเก่าบอกเลยว่าจะเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับคลิปนี้รีรันกันอีกครั้งนะเมื่อคืนก็ได้สตรีมไปนะครับแล้วก็น่าจะได้รู้กันในสตรีมนะอันนี้ขอรีรันนะสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในสตรีมนะแล้วก็ยังไม่รู้ข้อมูลนะครับแสงเก้ากำลังจะมานะว้าวุ่นกันเลยทีนี้นะครับซึ่งถ้ารูบี้ไม่พอใช้แล้วครับผมแนะนำร้านเติมเกมร้านนี้ก่อนนะครับลุงยุทธ์ Channel ราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมครับเพราะว่าลุงรับจบให้ทุกบริการครับตอนนี้ Android ของหมดส่วนใหญ่ Android หมดเกลี้ยงเลยครับก็จะมีแค่ iOS ล้วนๆครับคือสาย iOS สบายอยู่แล้วครับเติม Ruby ล้วนๆครับเติมเยอะลดเยอะที่ร้านลุงนะส่วนแพ็คต่างๆก็รีบจัดได้เลยครับราคาสุดคุ้มเลยครับตอนนี้ส่วนสาย Androidสาย Android ต้องปรับตัวแล้วนะเพราะว่าไม่รู้จะเป็นแบบนี้อีกนานแค่ไหนครับสาย Android ครับถ้าอยากจะเติมถูกนะครับก็ให้เติมด้วย iOS เลยผูกอะไรก็ได้นะแจ้งลุงสักนิดนึงครับว่าผูกอะไรมานะครับแล้วก็เติมด้วย iOS จากนั้นก็ฝากลุงรับจบให้ได้นะครับถ้าต้องการเปิดกาชาเรนเจอร์กับเกียร์ก็คือเติม iOS ด้วย Ruby ล้วนๆนะอาจจะเปิดเรนเจอร์เปิดเกียร์ฝากลุงเปิดกาชาให้ได้เลยนะครับถ้าเกิดเราจะซื้อแพ็คเกจแพ็คเกจเรนเจอร์แพ็คเกจเกียร์เนี่ยอันเนี้ย Android สามารถกดรับได้เองเลยจะมีเพียงแค่ Ruby เท่านั้นถ้าเกิดมีอย่างอื่นอย่างเช่นบอกว่ากระป๋อง EXP กดไม่ได้ในพาร์ทใช่ไหมหรือว่าแบบตั๋วกาชาอย่างเงี้ยกดไม่ได้ก็ฝากลุงกดรับได้แต่ผมเน้นย้ำอีกครั้งนะว่าต้องเติมจากร้านลุงยุทธเท่านั้นนะครับถึงจะให้ลุงรับจบได้ฉะนั้นเนี่ยไปดูกันที่เพจสอบถามไปก่อนเดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ครับก็ไปสอบถามรีบทักแชทลุงไปเลยครับนะที่เพจของลุงยุทธ Channel ครับฝากลุงรับจบนะแต่ต้องเติมจากร้านลุงเท่านั้นนะครับโอเคครับในส่วนของข่าวสารแสงมืดเก่านะครับคือต้องบอกก่อนว่าจริงๆเนี่ยผมว่ามีผู้เล่นที่ทายถูกเยอะมากอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าไลฟ์นะครับที่ช่อง YouTube ทางการตอนที่ TK Ranger กับน้องบิ๊กกุ๊กกุ๊กไปสปอยแล้วว่าแสงเก่าเนี่ยที่จะมานะครับ1ตัวก่อนนะ1ตัวที่รู้แน่ๆเนี่ยเขามีความสามารถล่างโคลนแล้วแบบมันมีอยู่ตัวเดียวอ่ะมันก็เลยแทบจะเป็นเฉลยอยู่เหมือนกันนะก็รีดันกันครั้งครับว่าสรุปแล้วน่าจะเป็นตัวไหนอันนี้คือผมไม่ได้ฟันธง 100% นะแต่ด้วยสปอยเนี่ยมันมีตัวเดียวครับมันก็เลยไม่รู้จะออกหน้าไหนนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้มาเดาเพิ่มเติมกันว่าเฮ้ยมันจะมีแสงหรือมืดนะครับเป็นตัวอะไรมาอีกนะครับอันนี้ผมขอแจ้งอีกทีนึงนะในสตรีมเมื่อวานเนี่ยผมได้บอกว่าแสงเก่าเนี่ยอาจจะมาในสัปดาห์หน้านะครับก็คือน่าจะเป็นช่วงจันทร์อังคารพุธนะครับที่12 11 12 13อยู่ประมาณนี้อันนี้เริ่มไม่แน่ใจแล้วอาจจะเป็นอีกสัปดาห์ก็ได้นะครับคือสาเหตุที่เดาตรงนี้อยู่ยังไม่ชัวร์เนี่ยเพราะว่าในเดือนนี้นะครับมันจบไวกว่าปกติแล้วก็ยังเดาทางไม่ได้ด้วยผู้พัฒนาเขาไม่บอกด้วยนะครับ
นะครับเราดูประกาศตรงนี้นะซ่อมบำรุงฐานทัพเนี่ยมันเป็นวันที่26กันยาผมไม่รู้ว่าปกติมันต้องจบปลายเดือนใช่ไหม27 28 29 34วันเนี้ยผมไม่รู้ว่าเฮ้ยจะมีแบบเป็นกิจกรรมเซอร์ไพรส์เป็นพิเศษมาไหมแล้วก็ยังไม่เข้าสู่รอบโคโลโบตุลาคืออาจจะมีอะไรเข้ามาเป็นพิเศษไหมหรือจบเลยนะครับตัดรอบจบแล้วก็เป็นโคโลโบเลยตรงนี้เขายังไม่บอกผมว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์พิเศษผมก็เลยคาดการไม่ได้ว่าแสงเก่าจะเริ่มในสัปดาห์หน้าเลยไหมหรือไปอีกสัปดาห์หนึ่งนะครับเมื่อดูข้อมูลของเก่าอันนี้ผมไม่ลงรูปแล้วนะเพราะว่าผมเคยทำคลิปให้ดูไปแล้วเมื่อไม่นานครับว่าเมื่อเทียบกับพฤษภาคมปีที่แล้วเนี่ยครับแสงมาก่อนแสงจะมาก่อนเท่านั้นนะ2ตัวนะครับตอนพฤษภาคมปีที่แล้วเนี่ยบาวเมนกลมากับหนอนแสงมาวันที่20แล้วก็วันที่24คือห่างกัน4วันเลยอ่ะก็ตามด้วยเจมมืดนะครับแล้วก็ตัวของซัลลี่นะครับนะครับซัลลี่กันบินซัลลี่หิมะกันบินนะครับผมอาจจะไม่ลงรูปนะเพราะว่าเคยทำคลิปให้ดูล่าสุดไปแล้วนะครับส่วนนะครับกันยาของปีที่แล้วนะครับ14กันยาซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าของปีนี้เดือนกันยามาเทียบเคียงกันเนี่ยก็จะเป็นช่วงสัปดาห์หน้าแล้วนะครับของกันยาปีที่แล้วเนี่ยเป็นบาวร็อกกับมอส CEO นะครับแล้วก็ถัดไปอีก1สัปดาห์วันที่21กันยาเนี่ยเป็นนาฬิกาปู่นะครับกับตัวของมูนเยลลี่อันนี้คือกันยาของปีที่แล้วนะครับส่วนของปีนี้เนี่ยมกราตัดไปก่อนมันเป็นโคตรแสงโคตรมืดนะครับส่วนพฤษภาคมเนี่ยวันที่19มายากลมากับอนุบิดอันนี้ของปีนี้นะของปีนี้นะครับแสงมาก่อนมาวันที่19เลยซึ่งถ้าเกิดเทียบเคียงกันเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกสัปดาห์หนึ่งก็ได้ฉะนั้นผมบอกก่อนนะแสงผมยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นสัปดาห์ที่จะถึงหรือจะไปอีกสัปดาห์หนึ่งนะครับเพราะว่าตอนที่พฤษภาเนี่ยมา19แสงมาใช่ไหมอีก4วันวันที่23มืดตามมาเลยครับซึ่งถ้าเกิดออกเป็นแพลนนี้เนี่ยของเดือนนี้มันก็ทันอยู่นะเพราะว่ามืดเขาบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่ตัวที่คาดหวังมากนักอันนี้ผมยังไม่ฟันธงนะมาดูกันดีกว่าครับว่าแสงเก่านะครับจากคำใบ้นะครับเขาบอกว่าแสงเก่าเนี่ย1ตัวก่อนนะเขาบอกว่าเคยเห็นในปีนี้นะครับแล้วก็มีความสามารถร่างโคลนครับจบเลยครับมันมีตัวเดียวเลยครับด้วยความที่ว่าตอนที่ผมถามเขาเนี่ยเขาไม่น่าจะได้ดูที่ความสามารถ9ดาวต้องใช้คำว่าเขาไม่น่าจะดูที่ความสามารถ9ดาวเขาน่าจะดูที่ความสามารถไฮเปอร์นะครับซึ่งมันมีตัวเดียวเท่านั้นนะครับมีน้องบอกว่าพี่ทีเคเฉลยแล้วเหรอคือมันมีตัวเดียวผมต้องบอกก่อนนะผมไม่ได้รับการเฉลยว่าเป็นตัวไหนนะครับแต่เขาบอกว่ามีร่างโคลนเนี่ยมันก็เลยตกที่ไอ้เจ้าไก่ทองเนี่ยตัวเดียวนะครับเพราะว่าตอนที่ผมถามเนี่ยเขาดูที่หน้าเรนเจอร์ผมถามเขาว่าดูหน้าเรนเจอร์หน่อยอยากจะรู้ว่าความสามารถอะไรเขาก็บอกว่าร่างโคลนมีตัวเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่านะสมมุติแต่ผมไม่คิดว่าเป็นแบบนั้นสมมุติว่าเขาดูจากพวกความสามารถ9ดาวมันก็จะมีเพียบเลยนะครับนี่มีเพียบเลยนะครับแม้กระทั่งเบาลงเบาล็อกอนุบงอนุบิสนะครับตัวมายากลครับอันนี้คือมีร่างโคลนหมดเลยแต่พอผมบอกว่าดูหน้าความสามารถให้เปิดหน่อยน่าจะเป็นตัวนี้นะสรุปแสงมา1ตัวแน่ๆครับผมคิดว่าไม่น่าจะหลุดจากตัวนี้ก็คือเป็นไกรทองครับเพราะเขามองว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเก่งครับอ่ะส่วนอีกหนึ่งตัวลองมาทายลองมาเดากันสักนิดนึงว่ามันน่าจะเป็นตัวอะไรนะครับคือของปีนี้นะของปีนี้เนี่ยมายากลกับอนุบิสมาแล้วผมคิดว่าไม่ซ้ำไอสิ่งที่ซ้ำเนี่ยมันน่าจะซ้ำกับในแพ็กเกจได้อ่ะซึ่งในแพ็กเกจเดี๋ยวดูนิดนึงเพราะว่ามีน้องถามมาเยอะอยู่เหมือนกันว่าแพ็กเกจแสงมืดมันน่าสนใจไหมครับอันนี้เป็นการสุ่มนะแพ็คอันนี้สุ่มเหมือนจะสุ่มแค่4ตัวนี้นะครับคือมืดในนี้เนี่ยไอ้แสงดิแสงเนี่ยมันจะมีตัวบอส CEO บอส CEO กับตัวบาวร็อกบาวร็อกเนี่ยมีคนถามเยอะมากว่าจะมาไหมอันนี้ผมตอบให้ไม่ได้เพราะว่าผมเองเป็นคนทำคลิปสั้นเรื่องของบาวร็อกนะครับแล้วเขาบอกว่าบาวร็อกเนี่ยให้ทำเพื่อที่จะขายแพ็ค9ปีครึ่งผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ้าแล้วแสงเก่าอ่ะบาวร็อกจะมาไหมซึ่งถ้าสมมุติเป็นคู่นี้สมมุติน่าเป็นคู่นี้จริงๆนะก็บันเทิงนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีเนี่ยผมเชื่อว่าวางวุ่นแน่นอนวางวุ่นแน่นอนครับต้องเปิดกระชากแน่นอนนะอยากให้เป็นคู่นี้แต่ส่วนตัวนะส่วนตัวผมเดาว่าเดาว่าอาจจะเป็นผู้กำกับเดาว่า1นะเป็นบอสผู้กำกับครับ2 CEO ตัวในตู้กระชากเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็3เจสสิก้าแสงเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นตัวที่
ถือว่าเก่งอันนี้คือแสงนะนะครับฉะนั้นเนี่ยคิดว่าแสงอีกหนึ่งตัวก็น่าจะเป็นตัวเก่งที่ขายได้คิดว่าไม่น่าจะเป็นตัวเก่านะหวังว่าจะไม่เป็นตัวเก่าแทรกเข้ามา1ตัวนะครับเพราะว่าอย่างของพฤษภาคมเนี่ยมายากลกับอนุบิสเนี่ยถือว่าตึงทั้งคู่นะผมก็เลยคิดว่าแสงของกันยาก็น่าจะตึงนะครับส่วนมืดนะมืดไม่มีคำใบ้บอกก่อนว่ามืดไม่มีคำใบ้เขาบอกแค่ว่ามันดูเป็นตัวที่ไม่ค่อยได้เก่งในระดับสูงอาจจะแบบไม่เห็นบนท็อปตำนานไหมหรืออะไรอันนี้ผมตีความไม่ได้เลยไม่รู้ว่าไอความที่ว่าไม่เก่งคือไม่เก่งไงเป็นตัวเก่าหรอหรือมันตัวที่เขาไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่หรือนิยมแต่นิยมเมื่อในอดีตอันนี้ก็จะดูยากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเมื่อเทียบนะครับกับมืดตอนที่มาพฤษภานะครับก็จะเป็นเจมม่วงกับโคนี่สล็อตก็เลยคิดว่าเจมม่วงกับโคนี่สล็อตเนี่ยไม่น่าจะมาซ้ำนะครับแต่ถ้าเกิดเทียบกับในตู้นะครับ 9.5 ปีเนี่ยมาซ้ำได้นะผมเคยเห็นนะในแพ็คก็มีขายนะครับแล้วก็พอมาเป็นตู้กระชากก็มีขายอีกเรียกได้ว่าเผื่อคนแบบตกขบวนนะเปิดแล้วไม่ได้นะครับก็เลยคิดว่ามืดอาจจะมีไอไว้อยู่ในนั้น1ตัวนะครับเดานะว่าจะเป็นไอไว้อยู่ใน1ตัวนะหรือถ้าตัวนี้มาอีกทีนึงก็เป็นไปได้มันเคยมีนะครับมันเคยมีนะตอนที่มืดนะครับมาใหม่ๆเนี่ยแล้วก็ไปอยู่ในตู้เก่าเคยมีนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันห่างกันประมาณ3เดือนมั้งนะครับอันนี้คือไวไปหรือเปล่านะอยากให้พิชเชอร์มานะครับในตู้มืดเนี่ยหลายคนอยากได้หลายคนอยากได้พิชเชอร์กับตัวของปู่เป็นส่วนใหญ่นะครับนะครับซึ่งทางแรกหนึ่งเราได้บอกไปแล้วว่ามันบัฟคนก็เลยอยากได้โคนี่สล็อตนะครับแต่ว่ามันเพิ่งมาไงเมื่อพฤษภาคมก็เลยคิดว่าเจมมืดกับโคนี่สล็อตก็ไม่น่าจะมาซ้ำนะครับฉะนั้นเนี่ยอาจจะไปออกเบสบอลผมว่านะสงสัยจะไปออกที่มูนเบสบอลแล้ว1ตัวที่เหลือเดาแล้วกันลองคอมเมนต์เข้ามาครับว่ามันจะออกเป็นตัวอะไรครับแต่เบื้องต้นข้อมูลที่ได้มาคือมืดอาจจะไม่ใช่ตัวเก่งนะครับซึ่งพอพูดแบบนั้นปุ๊บก็ใจห่อเหี่ยวเลยพิชเชอร์กับตัวของปู่อาจจะไม่มาอันนี้อย่าพึ่งฟันธงนะเพราะว่าผมเองก็ไม่รู้ครับเอาเป็นว่าถ้าแสงจะเป็นประมาณนั้นแล้วกันนะนอกนั้นกิจกรรมก็ได้แจ้งไปเรียบร้อยนะครับในส่วนของตู้ 9.5 ปีเนี่ยกิจกรรมเมื่อวานเน้นย้ำอีกครั้งนึงครับสามารถที่จะเดี๋ยวผมขึ้นรูปตรงนี้ให้ดีกว่านะครับกิจกรรมตรงนี้เนี่ยจะต้องมีไลน์นะครับจะต้องมีไลน์เพราะว่ามันต้องเล่นในไลน์ครับกิจกรรมนี้ต้องเล่นในไลน์เท่านั้นนะครับแล้วก็ให้ระวังนิดนึงเพราะว่ามันเป็นแบบจิ้มเลือกนะครับแล้วเหมือนจิ้มเลือกเขาจะนับแค่ครั้งแรกคือมันสามารถจิ้มซ้ายแล้วมาจิ้มขวาแล้วก็จิ้มซ้ายจิ้มขวาก็ได้แต่คิดว่าเขาน่าจะนับครั้งแรกฉะนั้นเนี่ยเข้าไลน์ไปปุ๊บไถระวังนิดนึงซึ่งใครต้องการจะแอดไลน์แล้วก็ลุ้นได้กบม่วง3ตัวไปดูในคลิปเมื่อวานนะก็มีบอกในคลิปเรียบร้อยครับว่าต้องแอดด้วยอะไรบ้างหลักๆก็ให้เป็นไทยญี่ปุ่นแล้วก็ไต้หวันส่วนคนที่ถามหาอเมริกากับเกาหลีคือเหมือนจะไม่มีแล้วนะเหมือนจะไม่มีแล้วผมจำไม่ได้แล้วเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้มีอยู่นะครับนะครับฉะนั้นก็เอาเป็นไทยเกาหลีไต้หวันเบื้องต้นจะเป็นประมาณนี้นะครับปิดลีก PVP ครับก็อัดเอาไว้เมื่อคืนนะครับทีมผมไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับเพราะว่าเปิดไม่ได้ตอนนี้คือกำลังแบบว่าค่อนข้างจะวาวุ่นอยู่เหมือนกันว่าแบบขนาดไอ้นี่ดักผมนะผมยังแบบว่าเฮ้ยเอายังไงดีวะดูนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวลองดูแล้วกันลองไปทดสอบประสิทธิภาพดูนะครับว่าไปเจอบราวอัศวิน9ดาวแม็กมาครับบราวอัศวิน9ดาวแม็กเมื่อกี้เห็นแวบๆนะครับแต่ว่าเขาใช้ปนๆกับเรนเจอร์ตัวเก่าๆนะครับอ้าวเอมิเลียโดนอะไรเข้าไปนี่ดูนะครับว่ามันพุ่งเข้ามาข้างหน้าเลยนะครับยังดีหน่อยนะครับที่ความสามารถของมันเนี่ยเป็นทางแร่หนืดซึ่งโอเคนะครับว่าบัฟแล้วเนี่ยเห็นผลอยู่เหมือนกันนะแต่ผมมองว่าถ้าเป็นหยุด5วินาทีหรือตัวหนืดจะโหดกว่าผมยังชอบทางตัวหนืดกับหยุด5วินาทีนะฉะนั้นเนี่ยทีมของผมเนี่ยผมมองว่าก็ยังเล่นได้อยู่นะเดี๋ยวรอให้เมตาดูครับนี่มันยืนถึงอยู่ตัวเดียวนะผมบอกเลยว่าตัวมันเนี่ยไม่ธรรมดาครับคือผมติดแค่ตรงไม่มีดาเมจนะผมเฉยๆนะตัวไม่มีดาเมจผมค่อนข้างจะเฉยๆนะครับสาเหตุเพราะว่าตัวแทงที่แบบเขาเรียกว่าอะไรตัวแทงดึกดำบรรพ์อ่ะมันก็ไม่ค่อยมีดาเมจนะครับหรือมีดาเมจก็หวังผลไม่ได้นะครับเขาก็จะไปพึ่งความถึกของมันนะซึ่งตัวนี้ถือว่าความถึกเขาโอเคนะครับทำคลิปไปดูไปแล้วว่ายืนคุยได้กับหมดทุกธาตุอยู่เหมือนกันนะมีตายบ้างครับมีตายบ้าง
แต่ว่าตัวนั้นจะต้องตีหนักพอสมควรนะครับฉะนั้นก็เป็นตัวที่แนะนำว่าตัดสินใจเอานะจริงๆเนี่ยเจอทีมแบบเนี้ยตู้ยากครับตู้ยากครับนี่เราหาทีมนิดนึงนะอันนี้มีตัวบินเดี๋ยวลองดูครับคือพอบอกพอทำคลิปไปเนี่ยก็จะเห็นทางคอมโบเริ่มมีมาแล้วนะแต่ว่าเรนเจอร์มีตัวเก่าเปราะบางครับอันนี้น่าจะพอสู้ได้ครับถ้าไปโดนตัวบินขย่มป้อมซะก่อนนะซึ่งตัวบินครับก็แนะนำแค่ธาตุปกติเท่านั้นครับที่อยู่ในตู้9ปีครึ่งนะครับนะครับซึ่งนะตัวใหม่นะทำคลิปให้ดูเนี่ยตัวบราวอัศวินครับเวล1609ดาวเวล160นะครับแล้วก็ได้ความสามารถพีชีพเนี่ยมันสามารถที่จะพีชีพตัวบินได้ด้วยนะมีคนบอกว่าพี่ถ้าเกิดใช้เป็นพีชีพมันจะใช้ยากนะเพราะว่ามันจะไม่ตายมันตายครับบราวอัศวินถึงแค่ไหนก็ตายได้ครับแต่ว่ามันต้องเจอทีมที่ตึงสักนิดหนึ่งนี่เห็นป่ะวิธีการคัดทีมตีเนี่ยเราทำได้แค่แนะนำพื้นฐานครับว่าเรนเจอร์ตัวเก่าเรนเจอร์ตัวเปราะบางเรนเจอร์ตัวเก่าตัวเปราะบางตัวแพ้ธาตุเราพอดีตัวแพ้ทางเราก็จะวิเคราะห์ได้เท่านั้นครับแต่ว่า2 อย่างที่จะวิเคราะห์ไม่ได้เลยก็คือเราดันไปเจอบอทโหดไหมหรือว่าเจอเขาแบบไต่เกียร์เหนือจริงๆอ่ะต้องระวังนะบางทีมตัวเหมือนไม่มีอะไรครับแต่เกียร์เขาแบบตึงหมดเลยทั้งทีมเนี่ยก็อาจจะสู้ยากนะครับแต่ว่าพวกคอมโบความสามารถนะอันนี้ผมจะยึดเลยว่าถ้าเป็นตัวหนืดบวกหยุด5วินาทีเนี่ยสู้ไม่ได้ครับผมสู้ไม่ได้นะผมเองก็ยังคัดทีมตีนะครับอย่างทีมนี้นะครับอย่างสมมุติเป็นทีมนี้นะครับผมก็จะดูว่าทีมมีคอมโบอะไรอ่ะเมื่อกวาดสายตาดูปุ๊บเนี่ยไม่มีคอมโบอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งเลยนะนะครับอันนี้เป็นแร่หนืดอ่ะก็จะมีแค่2ตัวนะครับส่วนตัวนืดนะครับก็จะมีแค่ตัวบาวมายากลนะครับนอกนั้นอันนี้เป็นหยุด5วินาทีฉะนั้นเนี่ยอย่างทีมเนี้ยผมก็จะวิเคราะห์ว่าต่อให้เป็นตัวแม็กหมดเลยนะนอกนั้นก็เกือบนะครับเป็น9ดาว160 175นะครับเราก็จะวิเคราะห์ว่าทีมเนี้ยจะทำอะไรเราด้วยคอมโบไม่ได้ยกเว้นว่าบอทโหดแล้วแบบเราตีไม่เข้าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะแต่ถ้าเกิดเจอทีมแบบเนี้ยเรามักจะชนะได้ไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าในลีกระดับตรงนี้เนี่ยคอมโบจะต้องตึงนะครับเกมตั้งรับจะแสดงประสิทธิภาพแต่บอกก่อนนะคอมโบทางไหนก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นหยุด5วินาทีตัวหนืดนะครับหรือว่าแร่หนืดบวกกับเพิ่มแร่ 1,000 สู้ไม่ได้เลยผมบอกเลยว่าถ้ามาเจอบนลีกบนนี้นะลีกบนนี้บอกเลยนะถ้าอยากจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้คอมโบจะช่วยได้ดีมากในเกมตั้งรับฉะนั้นเนี่ยต้องทำทีมคอมโบผมบอกก่อนนะถ้าจะขึ้นมาแถวๆประมาณนี้ครับมาสเตอร์2นะครับแต่ว่าหลายคนนะคอมโบที่ดีที่สุดก็คือคอมโบที่เปิดได้ก็ต้องตามนั้นนะครับแต่เนี้ยเมื่อขึ้นมาอยู่มาสเตอร์2เนี่ยวิธีคัดทีมตีของผมเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะตีทีมที่ไม่ได้มีคอมโบชัดเจนเราจะสู้เขาได้ผมใช้คำว่าสู้ได้ไม่ยากไม่ใช่ว่าสู้ได้นะแพ้ก็มีครับแพ้ก็มีแต่พยายามหลีกเลี่ยงคอมโบแล้วก็อย่าดูถูกคอมโบแม้ว่าจะเป็นคอมโบที่ไม่ได้ติดเมตาหรืออะไรเงี้ยต้องระวังนะอย่างสมมติทีมนี้อันนี้เขามีหยุด5วินาที2ตัวแล้วปู่ก็น่าจะหยุดด้วยแล้วนี่ก็น่าจะหยุดด้วยแบบนี้คือสู้ไม่ได้แล้วนี่ก็เป็นตัวหนืด2ตัวนะครับแบบเนี้ยคือสู้ไม่ได้ตีปุ๊บโอกาสแพ้สูงปรี๊ดนะครับสูงปรี๊ดเลยนะอ่ะทีมนี้ก็เป็นอีกทีมนึงนะครับอันนี้จะเป็นระหนืด1 2 3นะครับส่วนคอมโบอื่นไม่มีอะไรเลยถามว่า3ตัวนี้คอมโบดีไหมดีนะครับแต่ผมเนี่ยมีบาวล็อกฉะนั้นเนี่ย2ตัวเนี้ยน่าจะโดนผมเก็บกวาดได้ง่ายนะครับแล้วก็ตัวท่านอายเนี่ยมันยังมีจุดอ่อนนะที่ค่อนข้างจะเปราะบางนะครับส่วนอัลเบโดเนี่ยรีวิวล่าสุดว่าไฮเปอร์แม็กมันเหมือนโดนเนิร์ฟไปเยอะอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวว่าพอ9ดาวเดี๋ยวไว้ค่อยทดสอบดูอีกทีนึงนะครับแบบนี้เดี๋ยวลองดูก่อนครับเนี่ยแบบเนี้ยเห็นไหมตลอดโดนบล็อกผมยิงทีเดียวนะครับก็หายเกลี้ยงเลยสุดท้ายต้องดูทั้งทีมนะต้องดูทั้งทีมนะถ้าเกิดทีมเขาโหดขึ้นมาก็สู้ไม่ได้ก็มีครับแต่ทีมนี้คือเบื้องต้นเราจะสู้ได้ไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าคอมโบเขามีทางเดียวจริงๆนะครับแต่ถ้าน้องๆยูดิทั่วไปไม่ต้องซีเรียสนะอย่างที่บอกครับคอมโบดีสุดก็คือคอมโบที่เปิดได้แล้วเราก็จะเน้นเรนเจอร์ตัวที่มันใช้ดีนะครับนี่เห็นไหม
อันนี้เป็นเบื้องต้นเพราะเห็นมีน้องๆถามเข้ามาหลายคนครับว่าคัดทีมตียังไงครับถ้าอยู่ในลีกแบบไม่ได้สูงมากนักเนี่ยผมบอกเลยเรามีดาเมจแรงๆเนี่ยไม่ต้องคัดอะไรมากไปคัดแค่แบบตัวบินกันบินอะไรประมาณนี้ก็พอครับแต่พอไปอยู่ในลีกสูงๆเนี่ยคัดทีมตีถ้าอยู่ในลีกที่สูงกว่านี้อีกนิดนึงอาจจะแบบว่าเป็นต้นๆมาสเตอร์2หรือมาสเตอร์1เนี่ยอันนี้จะเป็นเทคนิคการเล่นละเพราะว่าคอมโบจะทุกทีมเลยครับจะเป็นคอมโบหมดเลยนะจะหายากแล้วนะครับที่ทีมที่แบบไม่ค่อยเป็นคอมโบอะไรประมาณนี้ครับอย่างเงี้ยบินเนี่ยก็จะสู้ลำบากเพราะว่าทีมผมไม่ได้ใช้ตัวกันบินนะครับอย่างทีมนี้อันนี้เป็นหยุด5วินาทีแต่บางเจี๊ยบเลยครับบางเจี๊ยบเลยครับอาจจะเป็นตัวมาแจกแร่เราก็ได้นะอันนี้ก็หยุด5นะครับหยุด5หยุด5มี4ตัวแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวบางไอ้นี่ก็บางเหมือนกันครับอ่ะฉะนั้นอย่างที่มีรูเดียสอีกตัวนึงอันนี้อาจจะต้องระวังสักนิดนึงเดี๋ยวผมจะเอาบอสบูเบลนะครับไปช่วยจัดการรูเดียสนิดนึงนะครับอันนี้หยุด5วินาทีเขาจะตึงมากทีมนี้อ่ะมีโอกาสแพ้ใช้คำว่ามีโอกาสแพ้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าความน่ากลัวของทีมนี้คือหยุด5วินาทีเขาเยอะนะครับถ้าเรายิงศัตรูไม่ได้ก็จบนะครับแต่ถ้าเกิดยิงได้เพราะว่าตัวบางเขาเยอะนะอย่างเงี้ยตัวทีมบางเขาเยอะนะครับนี่เราก็จะได้แร่มาปล่อยตัวนะครับโดนแล้วครับโดนเริ่มโดนยิงเข้ามาแล้วครับเริ่มหยุด5วินาทีมาตึงๆแล้วนะฉะนั้นเนี่ยเรนเจอร์ประเภทตัวถึกยังค่อนข้างจะสำคัญมากๆในทีมนะถ้ามีตัวบางๆเนี่ยเยอะนะครับแต่ถ้าทีมเราไม่มีตัวดาเมจร้ายแรงก็ต้องระวังอีกเช่นเดียวกันแต่ทีมผมว่ามันมีบาวล็อกนะครับซึ่งทั้งไกลทองทั้งเบาล็อกผมบอกเลยนะครับว่าช่วยได้นะครับค่อนข้างจะช่วยได้เยอะนะนี่ครับตัวบางๆครับวิ่งเข้ามาเลยครับหงายหมดแน่นอนครับการเล่นที่หน้าป้อมเราไม่จำเป็นต้องรีบวิ่งไปหาศัตรูนะให้เขาวิ่งมาหาเราเนี่ยแต่ยกเว้นบางทีมนะบางทีมมันวิ่งดาหน้าเข้ามาซัดเราหายเกี้ยงครับด้วยความโหดของเรนเจอร์บวกเกียร์ก็มีนะนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะแต่ว่าด้วยหลีกของ ID หลักของผมเนี่ยจะอยู่แถวๆนี้นะครับประมาณมาสเตอร์2เอาแบบเล่นง่ายๆหาทีมตีได้ง่ายๆหน่อยนะโอเคครับวันนี้ก็เป็นข่าวสารนะปิดลีกพี่วีขอโชคดีครับคืนนี้จะรีเซ็ตกี่โมงไม่รู้ครับไม่รู้ว่าเขาจะมีแก้หรือมีแทรกอะไรมาหรือเปล่าคือตอนนี้เรียกได้ว่าความลับมันหยุ่มหยิมมากนะครับส่วนคำใบ้โคโลโบผมเหมือนได้ข่าวมาบ้างนะครับว่าน่าจะมาไวหน่อยนะครับก็น่าจะเป็นช่วงมาสักแถวๆประมาณสักวันที่20อ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่ารอบนี้จบไวก็เลยแบบไอ้โคโลโบจะมาไวไหมซึ่งนะตรงนี้มันจะมีผลนะต่อแสงเก่ากับมืดเก่าว่าเฮ้ยมันจะมาช้าหรือมาไวนะครับยกเว้นว่าสมมุติว่าแสงมาในอีกสัปดาห์ถัดไปอีกสัปดาห์ถัดไปก็จะเป็นแถวๆวันจันทร์ที่18วันอาทิตย์ที่10วันอังคารจันทร์18อังคาร19อาจจะมาตรงนั้นก็ทันนะเพราะว่าต้นสัปดาห์เป็นแสงมาแล้วปลายสัปดาห์เป็นมืดมานะครับแบบระยะสั้นๆนะแล้วจบปุ๊บก็อาจจะเข้ารอบโคโลโบไปเลยหรือนะครับอาจจะมีแบบกิจกรรมอะไรพิเศษแทรกความหมายไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆคือเรารู้ล่วงหน้าเขาว่าเขาเตรียมทำนู่นทำนี่ทำนั่นแต่ว่าพอสุดท้ายเขาก็จะไม่ได้บอกว่าแบบเดี๋ยวมันจะมีไอ้นู่นไอ้นี่มันมานะก็รอติดตามพร้อมกันครับเดือนนี้ได้ว่ามีอะไรแปลกๆแอบแฝงเยอะนะครับซึ่งนะถ้าจะเปิดแสงอยากจะเปิดแสงที่กำลังจะมาสมมติอยากได้ไกทองครับรูบี้หมดผมแนะนำร้านเติมเกมร้านนี้นะครับลุงยุทธชาแนลราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมนะเพราะว่าลุงรับจบให้ทุกบริการครับ Android ของหมด iOS ล้วนๆนะ iOS ก็สบายไปเลยครับช่วงนี้ยาวๆนะส่วน Android อยากจะเติมถูกต้องมาเติมด้วย iOS นะครับซึ่งก็ฝากลุงรับจบให้ได้นะจะเติมรูบี้เปิดเรนเจอร์เปิดเกียร์ล้วนๆนะครับก็ให้ลุงนะครับเปิดให้ได้เลยนะครับถ้า Android ไปเติมด้วย iOS เนี่ยรูบี้ก็เหมือนกันครับเติมเยอะลดเยอะลุงจัดให้นะครับแล้วก็ถ้าจะเอาไปเปิดกาชาก็ให้ลุงจัดได้เลยหรือจะเติมเปิดเพื่อที่จะตุนไปเปิดรอบโคโลโบก็ได้นะก็จะแบบว่าลงทะเบียนข้อมูลมาสักนิดนึงว่านี่เติมกับร้านลุงนะแล้วเดี๋ยวรอบโคโลโบค่อยไปให้ลุงเปิดค่อยๆว่ากันนะครับส่วนถ้าก็จะเติมแพ็กเกจเกียร์หรือเรนเจอร์เอาแค่ทันก็พอมีน้องถามหลายคนว่าจะทันไหมแต่รอบเนี้ยกลัวว่าอาจจะไม่ทันนะเพราะว่าอาจจะจบไวก็อาจจะรีบเติมสักนิดนึงเติมแพ็คเรนเจอร์แพ็คเกียร์ครับกดรับเองได้ทั้งหมด
แต่ว่าจะมีแค่ลูบี้ที่กดรับไม่ได้ก็ฝากลุงรับให้ได้เลยนะครับแต่เน้นย้ำนะว่าต้องเติมจากร้านลุงเท่านั้นครับลุงถึงจะรับจบให้ทุกบริการนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านลุงยุทธ์ Channel เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะแล้วก็ทักสอบถามไปที่ร้านลุงยุทธ์ Channel ได้เลยนะครับเอาแค่วันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ